ที่ฟังเรื่องเกี่ยววันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องภาวะของการให้สังเกตการเคลื่อนไหวให้สังเกตการเคลื่อนไหวหยาบกลางละเอียดเนี่ยทีนี้ว่าเราจะประยุกต์การเคลื่อนไหวเนี่ยสังเกตการเคลื่อนไหวของความคิดนะเราจะเอาไปตรงนี้เลยนะให้ทุกคนหัดสังเกตการเคลื่อนไหวของความคิดเพราะในความคิดนี่มีทั้งหยาบกลางละเอียดไปหมดนั่นแหละแต่ว่าที่พูดมาเนี่ยส่วนใหญ่บางทีสังเกตการเคลื่อนไหวแต่ทางภายนอกการเคลื่อนไหวของรูปบ้างของเสียงบ้างของกลิ่นบ้างของรสบ้างของสัมผัสบ้างใช่ไหมแต่ว่าการเคลื่อนไหวของภายในคือสังเกตการเคลื่อนไหวความคิดอยากให้เป็นไปฝึกฝนการดูการเคลื่อนความคิดแบบสามการใช้สามการก่อนเกิดความคิดกําลังเกิดความคิดหลังจากความคิดมันดับลงในทุกกระบวนการเนี่ยกำลังมองอยู่เนี่ยเห็นไหมก่อนเกิดความคิดเนี่ยกำลังคิดอยู่เห็นไหมเนี่ยก่อนเกิดความคิดคือเราเห็นการเราฟังกันเนี่ยไหมเนี่ยคือกระบวนการในการเกิดความคิดเบื้องต้นน่ะมันไม่หนีแบบนี้หรอกไม่หนีไปจากปัจจุบันหรอกไม่หนีจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสหรอกกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่มันมีความคิดเนี่ยเพื่อมันเกิดแล้วเพราะว่ามันเกิดแล้วเป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งที่บริสุทธิ์ธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีภาวะที่เราชอบหรือเราชังอะไรทั้งสิ้นแต่ภาวะนั้นมันเกิดตามปกติแต่มันถูกแปลงไงเมื่อกระทบสัมผัสปั๊บเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการคิดแล้วแม้แต่ตอนนี้อาจารย์มาพูดอยู่เนี่ยสังเกตดูดีๆที่เสียงกระทบหูเฉยๆแล้วมันเริ่มเกิดกระบวนการคิดแล้วถ้าดูดีๆอาจารย์มาขออนุญาตนะนะอาจารย์กำลังนั่งถ่ายอยู่ดีๆนะนั่งถ่ายอยู่ดีปุ๊บตามก็เห็นกำลังอยู่ในบรรยากาศห้องน้ำวันนะสักพักหนึ่งไปกระทบกับบางอย่างไปกระทบกับตัวแมงมุมทำแมงมุมปุ๊บเอาทบตัวแมงมุมปั๊บเนี่ยนะมันเลยย้อนไปสู่อดีตที่ว่ามีพระรูปหนึ่งที่ถูกแมงมุมกัดเดี๋ยวเห็นมันไหมแค่กระทบแมงมุมอยู่ข้างหน้าปั๊บมันเป็นเรื่องแมงมุมพอพระรูปนี้บอกโอ้แมงมุมชนิดนี้มันกัดนะกัดแล้วมันมีพิษด้วยนะโอ้เรื่องสตอรี่เรื่องราวของเรื่องแมงมุมที่ท่านถูกกัดมันขึ้นมาแล้วอ้าวเรารู้สึกตัวว่าอ้าวมันเริ่มจากตรงไหนวะเนี่ยอ๋อมันเริ่มจากนั่งอยู่ในห้องน้ําแล้วกระทบกับแมงมุมตากระทบกับแมงมุมปุ๊บแล้วมันจะเป็นสตอรี่เรื่องราวความคิดพอเรารู้ปั๊บอ๋อนี่มันเองไงคือก่อนเกิดความคิดคือตากระทบแมงมุมมันกำลังคิดเรื่องแมงมุมเพราะเรามีสัญญาที่เราเคยได้ฟังไงแล้วเราก็เกิดภาวะจิตก็เกิดภาวะเมื่อสัญญานั้นเกิดว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมันกัดเราจะทําไงวะแล้วเราจะเป็นอะไรวะเนี่ยมันก็เลยเกิดกระบวนการคิดขึ้นมาเนี่ยเราจะสนุกมากเลยเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะกระทบกันแหละกระทบสิ่งนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะแปลกระบวนการความคิดและความคิดที่จะขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยท่ามกลางอ่ะเห็นไหมก่อนเกิดความคิดกําลังมีความคิดและไอ้ตัวกําลังมีความคิดเนี่ยแล้วแต่มันจะไปร่วมเอาความจําอะไรขึ้นมาส่งเสริมการคิดความจําเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยดูอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นว่าความคิดก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ความคิดความคิดเป็นแค่การเคลื่อนไหวชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเป็นการเคลื่อนไหวชนิดหนึ่งที่จะมากระทบเหมือนที่ตมาบอกว่าน้ําไม่ใช่คลื่นคลื่นไม่ใช่น้ําแต่คลื่นน่ะมันเหมือนกับตัวเคลื่อนไหวอ่ะตัวเคลื่อนไหวมันคลื่นไงมากระทบกับจิตอยู่เสมอเลยเราต้องดูว่าจิตใจเราอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะในความเป็นจริงแล้วจิตเดิมแท้ไม่มีอะไรแต่ที่มันมีอยู่นะมันไม่ใช่มันเป็นแค่การเคลื่อนไหวกระบวนการเคลื่อนไหวการปรุงแต่งธรรมดานี่ยกตัวอย่างนะหรือแม้แต่บางครั้งเราจะเห็นบ่อยๆแม้แต่เรานั่งดูเนี่ยรอบๆตัวเราสิเรานั่งดูอะไรขึ้นมาปั๊บในปัจจุบันแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปจุดประกายตรงนั้นแหละตาบ้างหูบ้างกายบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างจุดประกายไปเกิดความคิดถ้าเราไม่พยายามจะไปห้ามมันไปหยุดมันน่ะแต่พยายามที่จะเรียนรู้มันเนี่ยเรียนรู้เขาด้วยจิตที่เป็นกลางๆเนี่ยภาวะของการที่จะดูอารมณ์แบบตรงๆสบายๆไม่เอาผิดเอาถูกกับอะไรเนี่ยนะที่เป็นกลางๆเนี่ยมันจะปรากฏเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราเฮ้ยกลัวนะมันจะคิดนะเดี๋ยวคิดจะคิดเยอะนะมันเนี่ยมันเกิดความคิดที่ซ้อนเข้าไปอีกแล้วไม่ใช่เรื่องเดิมแล้วเป็นเรื่องใหม่เรื่องความกลัวเรื่องใหม่นะเราต้องพอเรารู้ปั๊บเฮ้ยมันรีเซ็ตดิฉันเริ่มจากตรงไหนเนี่ยเล่นเล่นฉันเริ่มจากตรงไหนเป็นมาเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยโผล่ถ้า
ถ้ารีเซ็ตได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ทิ้งตั้งใหม่ไม่ต้องไปแบบเป็นค้นคว้ามันจนมากเกินไปแต่ค้นคว้ามากเกินไปมันจะเริ่มเป็นการคิดเยอะเกินไปแต่มาพอมันเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นพอขึ้นแมงมุมปั๊บแล้วจิตมันที่มันฝึกซ้อมบ่อยๆอ่ะฝึกซ้อมบ่อยๆในการดูกระบวนการว่าก่อนเกิดคิดกําลังคิดแล้วมันจะจบลงได้ยังไงเนี่ยพอทําบ่อยๆปั๊บเนี่ยพอมันมีปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มนะอ๋อมันจากตรงแมงมุมนี่นะมันจะไล่ปุ๊บอ้าวเริ่มจากแมงมุมนี่นะแล้วเราก็จบลงเนี่ยจบลงบ่อยๆแบบเนี้ยเราหัดบ่อยๆนะใช้สามการในการดูอยู่กับปัจจุบันเต็มที่แล้วจะเห็นกระบวนการในการขับเคลื่อนเวลาเขาแบบอย่างเช่นถ้าเป็นครูสอนเด็กสังเกตไหมพอกระทบเด็กปุ๊บมันก็จะมีเรื่องที่จะสอนจะสอนอะไรสอนยังไงวันนี้เมื่อคืนจะมาเขานิมนต์ไปเทศอย่างฉกละหุ่นไปที่เฉยเดียวจะไปเยี่ยมส่งเขาอยู่ๆเขานิมนต์ขึ้นเทศเอาอย่างไงดีว่าเราก็ทําใจแบบอ่ะอะไรก็ช่างมันปล่อยโล่งๆปล่อยดูโล่งๆปล่อยจิตโล่งๆแล้วซึมซับบรรยากาศโดยรอบว่าผู้คนเป็นยังไงอะไรเป็นไงด้วยจิตที่มันไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะจิตมันเฉยๆแล้วดูเขาว่าเราแล้วดูเขาว่าเขาจะเอาความคิดอะไรขึ้นมาให้เราใช้จังหวะนั้นน่ะเขาจะเอาความคิดชนิดไหนขึ้นมาใช้ในบรรยากาศแบบนี้ผู้คนแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่แบบของพวกเรานี่ไงบรรยากาศที่คนที่ไม่ตั้งใจฟังมาเพื่ออะไรมาเพื่อให้พบปะมาเพื่อหน้าตามาเพื่อสังคมมาเพื่ออะไรก็แล้วแต่เขาเราก็เลยปล่อยจิตโล่งๆดูซิมันจะโผล่อะไรขึ้นมาโอ้แล้วมันก็ดูซิมันจะใช้ความคิดแบบไหนเนี่ยบางทีเราถ้าเรารู้จักสัมผัสภาวะว่างๆจิตที่มันว่างๆเฉยๆมันมีอยู่แล้วสังเกตดูความไม่มีเนี่ยมันมีอยู่ด่านเดินถ้าเราสัมผัสหรือรู้สึกกับภาวะไม่มีได้เลยเนี่ยเราจะใช้ทุกสถานการณ์ได้ทั้งที่ข้างนอกมันมีนะแต่ข้างในมันกลับไม่มีเงียบสงบแล้วนั่งดูเออก็เทศได้บางทีฉุกระหุกแล้วกระทันหันมันก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเทศเสร็จแล้วนะเขายังให้ไม่ให้ลงจากธรรมะนะนั่งรออยู่บนธรรมะสูงเด่นอยู่เพราะอย่างนั้นนะเฮ้ยจะยังไงวะเนี่ยก็นั่งจิตมันเลยเออมันก็กลับมาสู่ที่มุมว่างเฉยเฉยไม่เด็กอายไม่เด็กเขินไม่เด็กกลัวไม่เด็กอะไรทั้งสิ้นไม่เด็กคิดว่าจะรีบลงไปนู่นไปนี่นะดูเขาจะทําไงเนี่ยถ้าเราสัมผัสภาวะว่างๆในปัจจุบันบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่ากระบวนการที่จะไหลเลื่อนไปเป็นความคิดมันจะเอาอะไรคิดขึ้นมาแล้วมันจะหายไปถ้าเรามีสัญญาในการฝึกจําบ่อยๆนะจําภาวะที่มันไม่มีอะไรในจิตใจอย่างนั้นที่จิตที่ใจมันไม่มีอะไรอย่างแล้วมันมีคลื่นก็มาเกิดขึ้นแบบเนี้ยบ่อยๆอยากให้ไปทดสอบดูอ่ะเอาการเคลื่อนไหวนะแต่เป็นการสังเกตภายในให้มากการเคลื่อนไหวภายในเนี่ยก่อนเกิดความคิดกําลังคิดหลังจากคิดแล้วไม่ต้องเอาผิดเอาถูกนะถ้าเรารู้สึกว่าเราจะลองดูที่ว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็กดสักครั้งหนึ่งเมื่อเราชัดชัวร์ชัดเจนชัวร์มั่นใจใช้คำว่าชัดว่าเชนว่าจูว่ามั่นใจแล้วเราก็เอาโอเคจะได้1 คะแนนแล้วแต่ถ้ามันไม่ชัดไม่ชัวร์ไม่มั่นใจอ่ะปล่อยไปก่อนไม่ต้องไปใส่ใจว่าจะต้องเอาทุกเรื่องเอาที่มันมั่นใจนะเข้าใจไหมเอาใครอยากจะถามอะไรจังหวะนี้ลุงจีนเป็นง่ายใครจะถามอะไรบ้างลองไปหัดไอ้แพทว่าไงไม่ทันค่ะขอโอกาสนะคะแพทอยากรู้ว่าอยากให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าจิตอิสระมันเป็นยังไงหรอคะแล้วพระอาจารย์บอกว่าอารมณ์เหมือนคลื่นเราจะสามารถโต้คลื่นได้ไหมคะก็นี่ไงกำลังให้ตรวจสอบความคิดในเรื่องการโต้คลื่นกำลังให้หัดตรวจสอบความคิดในเรื่องการโต้คลื่นเฮ้ยคลื่นนี้มันมาจากไหนกําลังโต้คลื่นอ่ะมันเริ่มมาจากไหนเหมือนการโต้คลื่นจริงๆเนี่ยไอ้คลื่นของมันน่ะมันก็คลื่นแห่งอารมณ์นี่แหละมันก็มาก็มาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละจะโต้ก็ได้จะโต้ก็ได้จะตามก็ได้จะต้านก็ได้
แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือควรเรียนรู้มันดีกว่าแล้วค่อยไปหาโต้มันไปต้านมันแล้วก็ไปตามมันการที่ทําให้จิตมันฉลาดต่อการเข้าใจคลื่นแห่งอารมณ์เนี่ยมันทําให้จิตเราอะอยู่กับคลื่นเหล่านั้นเป็นแต่ไม่เป็นไปกับคลื่นรู้จักไหมอยู่กับคลื่นเป็นแต่ไม่เป็นไปกับคลื่นมันเป็นสาระสำคัญเราต้องการให้จิตฉลาดกระบวนการทั้งหมดเนี่ยที่ฝึกฝนนี่แหละกำลังโต้คลื่นอย่าไปตัดคลื่นไปต้านคลื่นเรียนรู้คลื่นเมื่อวานได้เจอกับญาติธรรมค่ะพระอาจารย์เขาก็มีคําถามมาแต่ยังไม่มีใครตอบค่ะพระอาจารย์เขาก็ถามว่าธาตุรู้กับสักแต่ว่ารู้เนี่ยค่ะเป็นตัวเดียวกันไหมหรือว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ธาตุรู้แต่ว่ารู้ตัวรู้ผู้รู้จิตรู้อารมณ์เนี่ยถ้าเรามีสภาวะนั้นจริงๆนะเราจะเข้าใจเลยสภาวะนั้นจริงๆอ่ะถ้าเรามีแต่สมมุตินี่นะมันจะตีกันตลอดนั่นแหละจริงๆใช่มันเพนว่ารู้ซื่อๆธาตุรู้ตัวรู้รู้อารมณ์อันเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละหรือผู้รู้ผู้เห็นอันเดียวกันทั้งหมดแหละคือสภาวะที่มันสภาวะที่มันเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตนั่นแหละนะอะไรเกิดขึ้นจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะอะไรก็ตามแต่มันรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่เฉยๆนั่นแหละรู้แบบไม่เป็นกลางๆไม่ดีใจไม่เสียใจเพราะดีใจเสียใจเป็นแค่อุปกรณ์ให้มันรู้อยู่นะอันเดียวกันอย่าไปสมมุติมันเยอะถึงสภาวะมันเลยแล้วจะเข้าใจสภาวะมันน่ะโล่งๆว่างๆไม่มีอะไรซื่อๆโล่งๆว่างๆไม่เอาถูกเอาผิดกับใครนะขอบคุณเจ้าค่ะสมมุติกันเยอะอ่ะมันเลยตีกันเองมั่วพวกเราอ่ะเล่นแต่สมมุติกันเยอะมันก็เลยใส่กันเรื่อยเปื่อยอ่ะไม่เอาสภาวะแท้ๆที่เป็นปรมัตถ์สภาวะตรงๆของมันน่ะอย่างอะไรน้ำเย็นนะน้ำเย็นน้ำแข็งมันคืออาการเดียวกันนะน้ำแข็งน้ำแช่เย็นใช่ไหมจริงๆก็คืออาการเย็นของมันนั่นแหละแล้วเราก็ไปใส่ชื่อเข้าไปน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำแช่แข็งอะไรต่างๆก็ภาวะที่เดียวกันคือน้ำที่มีความเย็นนั่นแหละใส่ชื่อเข้าไปเยอะๆอาการเย็นของมันนั่นแหละของน้ำที่มันเกิดขึ้นกับน้ำอาจารย์คอยนิดนึงนะคะเพราะอาจารย์ยังไม่ได้ตอบหนูอาจจะมีหลายคำถามก็คือจิตอิสระมันเป็นยังไงเหรอคะพระอาจารย์อ๋ออยากรู้ไหมอยมาึงกเอาขาตัวเองเลือกล่ามไว้กับบ้านก่อนสิแล้วดูที่ไปไหนไม่ได้เห็นหมาถูกล่ามไหมเห็นหมามันถูกล่ามไหมกับหมาที่มันถูกปล่อยอ่ะจิตก็เหมือนกันจิตที่มันไม่อิสระหมายว่าจิตที่มันเข้าไปถูกอารมณ์ครอบงำบ้างหรือหลงไปกับอารมณ์บ้างแต่จิตที่มันอิสระหมายว่ามันจะสังเกตดูมันไม่ได้หวั่นไหวกับอะไรเลยมันไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาครอบครองมันเลยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรกับอะไรอ่ะไม่เป็นอะไรกับอะไรอ่ะนั่นแหละแม้มีเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายก็ตามแต่เขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเขาเป็นสิ่งเหล่านั้นจิตที่อิสระเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นเข้ามันอยู่แล้วไม่ใช่มันไม่เพิ่งเป็นมันเป็นเข้ามาอยู่แล้วแต่พวกเราอ่ะชอบไปหาโซ่มาล่ามตัวเองรู้จักไหมไปเอาอารมณ์นั้นมาใส่อารมณ์นี้มาใส่อารมณ์นู้นมาใส่แล้วก็สัมพันธ์มั่นหมายว่าอารมณ์นั้นแหละคือเราคือจิตของเราจิตมันซื่อๆอยู่เฉยไม่ได้เคยโกรธเคยเกลียดเคยรักเคยชังใครเดี๋ยวพอโกรธมาฉันโกรธอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นแหละคือโซ่ฉันเกลียดเนี่ยคือโซ่แต่เวลามันอิสระนะเฮ้ยนี่คือโกรธอะแต่มันไม่ได้โกรธอะไรอ่ะเออนี่คืออยากอ่ะมันก็ไม่ได้อยากอะไรอ่ะมันแค่รู้ว่านี่คืออยากแต่มันไม่ได้เอาอยากนั้นมาล่ามตัวมันน่ะแต่เป็นอิสระจากความอยากอิสระจากความคิดอิสระจากการอารมณ์นั่นแหละก็เรียกอิสระ
พระอาจารย์คะถ้าความทุกข์มันช่วงที่มันมีก้อนใหญ่แล้วเราใช้ฐานกายไปก่อนแต่ว่าเราเห็นเราดึงกลับไปกลับมาดึงเหมือนกับว่าดึงเข้ามาแล้วใจมันก็จะลอยออกไปอีกแล้วมันดึงเข้ามาดึงกลับไปกลับมาแบบนี้แล้วเหมือนกับถ้าเผื่อเราจมไปกับคิดอีกนิดนึงมันก็จะกลายเป็นวิเคราะห์ดูภาวะที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันติดการพิจารณาติดการวิเคราะห์แบบเนี้ยค่ะจะปรับยังไงดีคะพระอาจารย์เวลาดูเขานะเวลาดูเขานะอยู่กับฐานกายนะถูกแล้วล่ะอยู่กับฐานกายนะถูกแล้วแต่ถ้าอยู่กับฐานรู้อารมณ์เลยอ่ะจะดียิ่งขึ้นรู้มันเลยอ๋อนี่มันวิเคราะห์นะก็รู้วิเคราะห์ไปรู้ว่ามันติดก็รู้มันติดไปใช่ไหมเสร็จแล้วกลับเวลากลับนะกลับไปยังไงคืออย่าปฏิเสธเขานะกลับมาเฉยๆมารีเซ็ตตัวใหม่เฉยๆแต่เดี๋ยวมาอีกก็ช่างมันคือให้กลับมาอยู่กับฐานปัจจุบันน่ะอยู่กับฐานปัจจุบันเป็นหลักแล้วก็อยากเตรียมตัวไว้แม้ทุกด้านก้อนใหญ่ก็ตามบางครั้งนะเราปล่อยให้มันเรียนรู้ให้เต็มที่จนกระทั่งมันจบเองก็ได้ปล่อยให้มันเรียนรู้อยู่แหละทำอยู่นั่นแหละมันมีอย่างหนึ่งนะหลายคนเนี่ยเวลามันเกิดปัญหามาปั๊บมักจะกลัวมักจะกลัวมักจะเกิดการปฏิเสธมันแต่ไม่ปล่อยให้มันดําเนินเรื่องไปอ่ะให้มันดําเนินเรื่องไปสังเกตที่ถ้าเขาดําเนินเรื่องไปสังเกตอย่างหนึ่งไหมว่าเวลาปล่อยให้เขาดําเนินเรื่องไปปุ๊บเราก็มีฐานกายเราอยู่ร่างกายเรายังเดินอยู่เรายังมีปัจจุบันอยู่และไอ้ปัจจุบันนี่แหละมันจะเป็นที่จังหวะหนึ่งให้เราได้เรียนรู้มันชัดๆนะมันวิเคราะห์รู้มันวิเคราะห์มันยังไม่หยุดนะรู้มันยังไม่หยุดแต่ว่าให้ดีที่สุดคือมันเป็นอย่างนั้นแหละให้มันเป็นยังไงคือเป็นอย่างนั้นแล้วจังหวะเนี้ยมันจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรานะเราไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เรานั่นมาในช่วงแรกๆมันอาจจะมีวิเคราะห์บ้างอะไรบ้างนะแต่ถ้าเราเป็นผู้รู้เลยอ่ะเป็นคนรู้เลยรู้ว่ามันวิเคราะห์รู้ว่ามันทุกก้อนใหญ่รู้ว่ามันยังอยู่รู้ว่ามันยังไม่ไปรู้ว่ามันไปแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนรู้เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเป็นคนจัดการนะเราจะพยายามให้มันไปให้มันหายให้หมดให้มันจบให้มันสิ้นลองไปดูสิเป็นผู้รู้เลยรู้สภาพมันตามที่มันเป็นเลยไม่เกลียดไม่รักไม่ชังกลางกลางค่ะสาธุค่ะลองไปทำดูนะทุกคนลองไปทำการบ้านอันนี้นะการบ้านก่อนอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของการเกิดก่อนความคิดแล้วตอนที่สองมันกําลังคิดเรื่องอะไรมันพอมากระทบอะไรแล้วเกิดการคิดขึ้นมาก็ให้รู้จักสุดท้ายก็มันเดี๋ยวมันก็จบลงให้ฝึกหัดดูบ่อยๆดูบ่อยๆนะจังหวะเนี้ยแล้วมันจะเป็นผู้รู้รู้ความคิดรู้อารมณ์ให้มันเห็นตัวเนี้ยแยกออกมาจากความคิดแยกออกมาจากอารมณ์จนเข้าใจว่าความคิดก็ไม่ใช่เราความคิดไม่มีตัวตนอยู่จริงเพียงแต่กระทบกับบางสิ่งแล้วก็เกิดต่อก่อตัวขึ้นมาสุดท้ายมันก็สลายไปให้เห็นแบบนี้บ่อยๆเพื่อทําลายความสําคัญมั่นหมายว่าความคิดเป็นเราเราเป็นคนคิดนะให้ได้นั่นแหละโมทนาสาธุทุกคน